สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับ Amazing Thai Kitchen ห่างหายไปนานนะครับสำหรับ Amazing Thai Kitchen วันนี้ผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับเมนูอาหารไทยอีกแบบหนึ่งครับที่หาทานได้ง่ายมากในประเทศไทยแล้วก็มีความหลากหลายมากนะครับนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวเนี่ยสำหรับประเทศไทยเราเนี่ยมีหลายแบบครับมีเส้นหลากหลายชนิดเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นมีเส้นบะหมี่เส้นวุ้นเส้นนะครับเส้นปลามีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับส่วนน้ำก็มีหลายแบบมีทั้งต้มยำมีทั้งก๋วยเตี๋ยวน้ำก๋วยเตี๋ยวแห้งนะครับก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเยอะแยะมากมายแต่วันนี้ก๋วยเตี๋ยวอันนึงที่ผมอยากแนะนำเพราะว่าคนไทยทำอร่อยมากมันคือก๋วยเตี๋ยวต้มยำส่วนผสมที่สำคัญของก๋วยเตี๋ยวมีอะไรบ้างครับเริ่มจากสิ่งนี้เลยครับเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเราต้องเอาไปแช่น้ำประมาณ 10-15 นาทีแช่เสร็จแล้วก็ออกมาเป็นแบบนี้นอกจากนั้นก็มีลูกชิ้นหมูสับกุ้งไข่สำหรับผักก็มีไม่มากครับมีถั่วงอกต้นหอมผักชีพร้อมกับมะนาวสำหรับปรุงรสสำหรับส่วนผสมอื่นๆที่ต้องเตรียมนะครับก็ได้แก่พริกป่นน้ำตาลทรายถั่วลิสงป่นและกระเทียมเจียวแต่สิ่งที่ทำให้ก๋วยเตี๋ยวอร่อยก็คือน้ำซุปครับน้ำซุปทำยังไงไปดูกันครับสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับน้ำซุปแบบไทยนะครับต้องมี3อย่างนี้เราเรียกว่า3เกลือก็คือรากผักชีกระเทียมพริกไทยขาวทั้ง3ส่วนนี้ต้องบุกก่อนจะใส่น้ำซุปนะครับน้ำเดือดแล้วนะครับเราก็เอาเครื่องปรุงที่เราตำมาไว้นะครับใส่ลงไปตามด้วยซี่โครงหมูแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือประมาณ3ช้อนชาซีอิ๊วก็ใส่ลงไปประมาณสัก1ช้อนโต๊ะครับ1ถึง1ช้อนโต๊ะครึ่งหรือว่าสามารถจะปรุงรสตามที่เราชอบได้นะครับชอบเค็มแค่ไหนก็ปรุงรสได้แต่แนะนำว่าน้ำซุปสำหรับต้มยำอย่าเค็มเกินไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการปรุงรสอีกครั้งหนึ่งเราจะเคี่ยวซี่โครงหมูนี่นะครับบนไฟอ่อนๆประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงนะครับเสร็จแล้วเราก็จะใส่หัวไชเท้าลงไปส่วนอันนี้กระเทียมเราจะมาเจียวให้มันหอมแล้วก็กรอบๆนิดนึงใช้ไฟอ่อนตอนนี้กระเทียมเจียวเริ่มหอมแล้วก็เดี๋ยวเราเจียวอีกสักแป๊บนึงนะครับเพื่อจะให้มันเหลืองแล้วก็กรอบๆเอาไว้โรยหน้าต้มยำจะทำให้อร่อยแล้วก็หอมมากขึ้นน้ำซุปเสร็จแล้วมาดูกันหอมน่ากินมากเลยเราก็จะใส่ลูกชิ้นปลาแบบกลมและแบบลักบี้ลงไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาลวกหมูสับเอากุ้งมาลวกเตรียมไว้ระหว่างรอน้ำซุปให้ได้ที่นะครับเราก็ไปเตรียมเครื่องปรุงแล้วก็ส่วนผสมอย่างอื่นกันครับถั่วลิสงเวลาเราซื้อมาจะเป็นแบบนี้เราก็ต้องมาตำให้แหลกก่อนตำเลยดีไม่หล่นกันแน่นเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็หั่นผักเตรียมเอาไว้ครับต้นหอมกับผักชีเราจะหั่นไปพร้อมๆกันนะครับแล้วเราก็จะไม่หั่นละเอียดมากเพราะว่าเวลากินมันจะได้มี texture ไม่ทราบว่าคุณได้ผูกอากายอิโตะกับใครหรือยังสำหรับผมไม่มีอากายอิโตะมีแต่หัวอิโตะอิโตะสำหรับตัดไข่มาจะตัดณบัดนี้ตัดไม่ขาดตัดไม่ขาดเหมือนความสัมพันธ์ของเราสองคนแหละครับตัดยังไงก็ตัดไม่ขาดเมื่อพร้อมแล้วนะครับเรามาปรุงน้ำซุปให้มีความแซ่บถึงใจกันก่อนเริ่มเลยเริ่มจากใส่กระเทียมเจียวที่เราเตรียมไว้เมื่อวานนี้ถั่วลิสงป่นน้ำตาลทรายพริกป่นชอบแซ่บชอบเผ็ดก็ใส่เยอะไม่ชอบก็ใส่น้อยๆนะครับแล้วก็มะนาวชอบเปรี้ยวแค่ไหนก็ใส่ได้นะครับแต่ผมว่า2ชิ้นก็น่าจะพอแล้วใส่หมูสับลงไปน้ำปลาน้ำปลานี่นะครับใส่แค่ประมาณ2ช้อนโต๊ะน่าจะพอจากนั้นก็ตักน้ำซุปทำให้น้ำมันกรุบกริบโอ้โหเป๊ะเวอร์โอเคสเต็ปต่อไปครับเรามาทำเส้นกันจบกระเด็นต่อไปก็ลวกถั่วงอกใครที่ชอบถั่วงอกนิ่มๆก็ลวกนานนิดนึงครับน้ำต้มยำที่เราเตรียมไว้ราดลงไปเลยครับแล้วเราก็ใส่กุ้งตัวรอๆเชิญ
เดี๋ยวนี่ก็ใส่ลูกชิ้นลงไปซี่โครงหมูสุดเราใจใครชอบทานไข่ก็ใส่เลยน่ากินใช่ไหมล่ะเสร็จแล้วนะครับก๋วยเตี๋ยวต้มยำอิชโชนิทาเบมาโช